ครับสวัสดีครับวันนี้ยายสมโอบ้านๆพามาเที่ยวที่ตลาดซอยอลายครับผมตำบลเขตตำบลบ่อบินนะครับเดี๋ยวพาเที่ยวดูว่าตลาดซอยอลายแห่งนี้เขามีอะไรกันบ้างครับตามมาดูได้เลยครับผมครับกำลังเดินเข้าไปในตลาดครับเนี่ยร้านแรกก็เจอเลยครับเป็นบ้านล่มร้านบ้านล่มครับของเด็กหน่อยเล่นครับช่วงนี้ก็ประมาณ6โมงครับ6โมงครึ่งเด็กกำลังมีอยู่ครับหน่อยครับผมยังเข้าไปเที่ยวชมในตลาดเลยครับผมเดินกันได้ครับเจอร้านแรกก็เป็นร้านขายไก่ครับผมมันรู้ราคาตามถุงนี่ครับแบกถุงไก่ไก่ไก่แบบนี้ไก่บ้านไก่ตอนครับจานละ40ราคาตามป้ายด้วยครับผมไก่บ้านตัวละ130 140ครับครับเบิ่งน้ำกันครับผมย่างไปเรื่อยๆเบิ่งน้ำกันครับตรงนี้ก็มาขอร้านขายอาหารทะเลครับมีปูตัวละ200อันนี้กุ้งสดครับกุ้งเต้นครับผมกุ้งเต้นกุ้งละ30บาทโอ้ขายถูกแฮงครับแวะมาเบิ่งได้เด้อไปอยู่ใกล้ๆเลกุ้งครับกุ้งสดอันนี้โล180โอ้ยตัวใหญ่ตอนนี้มือนี่ละตัวใหญ่แห้งครับผมโล200โล220ครับผมไปร้านต่อไปเลยครับผมตามมาเลยครับเดินน้ำกันเจ้าอีหยังเจ้าเฮ็ดอีหยังบ่ทันไก่หวยออกแล้วนะครับร้านลอตเตอรี่ก็อาจจะมีหลายเนี่ยอยู่ตลาดนี่มีหลายแผงครับผมสามารถเรียกซื้อกันได้เลยนี่ก็ร้านขายผักครับผมครับจะมี3คำที่คำละ5บาทครับได้ผักสวยๆสดๆครับเห็ดเห็ดต่างๆนานาสามารถนำไปแกงได้เลยถุง30นี่ครับเห็ดรวมเนี่ยพี่ยอดไหลสดเห็ดครับครับครับเบิ่งไปเรื่อยๆน้ำกันครับผมตลาดนี่ก็ร้านค้าหลายแห้งอยู่ครับผมร้านขายผักตลาดแต่ละซอยนี่ก็มีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับผมอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายก็หันมาเบิ่งฝั่งขวานี่ครับผมนี่ฝั่งขวานี่พ่อค้านี่ครับพ่อค้าขายปลาครับผมครับสวัสดีครับเป็นไรครับขายดีบ่เรื่อยๆครับเศรษฐกิจบ่ค่อยดีช่วงนี้ครับเรื่อยๆเนาะต้นกันไปเฮาครับเบิ่งกันไปครับผมเศรษฐกิจบ่ดีจังว่าละเฮ็ดจังได๋ครับอันนี้ไล่อยู่ฝั่งขวาเด้อครับผมซอยนึงนี่มีอยู่2ฝั่งฝั่งใต้ฝั่งขวานี่อยู่ฝั่งขวาฝั่งใต้ก็อาจสิค่ายกันนี่ละเบิ่งฝั่งเดียวแล้วก็แล้วมาปานร้านขายปลาทูครับผมปลาทูมีหลายราคาครับผมตัวใหญ่นี่ครับปลาทูปิ้งแบบพร้อมๆเลยปลาทูละ35บาทสามตัว30ตัวนี้ครับผมปลาทูเค็มตัวนี้ครับผมแล้วนี่ก็มาฮอดร้านขายของป้าครับของพื้นบ้านที่บักม่วงน้อยก็มีครับบักม่วงน้อยนี่ขายจังไดเนาะพวกนี้หาครับผมพวกน้อยไปจิ้มน้ำปลาจิ้มครับวันนี้เจ้าอร่อยครับผมมีหลายอย่างเหลือสมครับผมอาหารพื้นบ้านเท่านั้นแหละบบก็มีครับบเด้อบบปลาดุกครับผมแม่ค้าอัตยาใสดีครับขายของป้าร้านนี้ครับผมนี่ก็เ
เป็นผักหวานปลาผักหวานปลานี่ขายไงครับสวยหนึ่งมันมีสีกระผมผักหวานปลาเขียดเนี่ยเขียดมีไข่หมดแดงโอ้ไข่หมดแดงขายจังไดนอนนี่เนาะโอ้ไข่หมดแดงสวยเนาะจ้าขับโลกอะไรครับจ้าโลห้าร้อยโอ้โลห้าร้อยครับยูนี่ไข่หมดแดงโลห้าร้อยครับสวยดีครับขายดีคือกันครับตัวนี้ราคาดีอันนี้เป็นร้านขายของปลาครับมีดักแด่มีส่งผักเรียนครับผมมีหัวพวกหนังง้วครับผมมีปลาส่งปลาจอมครับผมจอมเนี่ยนี่ก็เป็นปูดองปูดองนี่คือซีเมนต์ปูหน้ากันก็ครับมีปูดองปูหน้าสวยเลยครับผมถุงเท่าไรครับผม20บาทครับผมเชิญมาได้เลยครับผมตลาดแห่งนี้ครับซอยออนไลน์ครับผมเบิ่งไปน้ำกันเรื่อยๆครับผมที่ร้านขายลูกชิ้นครับขายลูกชิ้นครับผมครับผมเขาเขียนราคาติดไว้ตลอดเลยครับผมนี่เป็นร้านขายลักษณะขายของช่ำน้ำครับน้ำปลาขายดีมากเลยครับพวกแกงพวกกะเพราครับผมขายดีมากเลยเยอะแค่ที่เห็นเป็นโตนะครับขายดีแน่เลยร้านขายไก่ราคาตามป้ายครับนี่ที่เห็นนะอันนี้ขาไก่นี่ก็โล80เพื่อนครับผมไปเรื่อยๆครับผมซอยไล่นี่ก็ตลาดใหญ่เฮือนครับผมตลาดใหญ่แห้งครับผมตลาดใหญ่แห้งครับเบิ่งบ่ทั่วดอกครับตาสิไปเบิ่งแค่เป็นบางตาครับมีอะไรสวยดีเนาะครับผมพาหมู่มาเบิ่งตลาดซอยไล่ว่ามีหยังขายแน่ครับมีเป็นร้านของช้ำด้วยครับผมอยู่ในซอยไล่เนี่ยขายถึงครับผมทางข้างหลังร้านนี่ก็มีบริการตัดผมฟรีนะครับผมทุกวันเสาร์ครับมีฟรีตลอดครับตัดผมใครอยากตัดผมก็มาได้เลยครับผมตัดฟรีตัดสวยผมก็เคยใส่บริการเหมือนกันครับครับผ่านไปครับผมก็มีร้านลิเกมาตั้งอยู่ทางหลังน้ำเด้อเนี่ยใครอยากเบิ่งก็มาได้ครับคณะสมศักดิ์กลุ่มอ่างทองครับขนาดพี่เก๋ครับมันไปเรื่อยๆน้ำตันครับผมอันนี้ก็เมื่อเจอร้านขายหมากใหม่ผักม่วงโล30บาทชมพู่โล40บ้าบินใช่ไหมครับผมครับขายไงครับผมกล่องละ20บาทครับโอ้ให้ผมกล่องหนึ่งครับเอาที่ไหนดีครับสีนี้เนาะเอารวมกันนะครับเอาสองสีเลยใช่ไหมหรือยังไงเอาสองกล่องหรือว่ากล่องเดียวเอากล่องเดียวสองสีได้ไหมนี่ไงอันนี้มีแล้วบินครับเตาบ้าบินครับก็อร่อยนะผมว่าอร่อยมะพร้าวจีน
ครับผมเดี๋ยวผมมาเอานะครับเนี่ยครับแป๊บนึงครับมานี้ก่อนนะครับครับที่ซอยลายมีขายนะครับชิ้น20บาทเองครับใหญ่มากเลยครับแวะมาดูได้เลยเนี่ยมีลูกชิ้นอยู่นี่มั้งครับจะมีการขายสินค้าแบบเดียวกันหลายอยู่ครับผมอันนี้ก็ผ่านมาเป็นซอย2ซอยนะครับเนี่ยอันนี้ก็สี่ยูเทิร์นครับนะครับผมตรงนี้เป็นยูเทิร์นครับ1 2 3 4 5อันนี้เป็นซอยอีกซอยนึงครับผมครับถามว่าซอยนึงครับประกาศเลยครับเอาชิ้นครับราคาตามป้ายเด้อครับผมเอาเลยนี่ข้าวโพดต้มซุปครับผมลง20บาทต่อปากอันนี้มะม่วงอะไรครับขอถามแม่ค้าว่าเรียกว่าพันคาทูครับเป็นคันใหม่ลูกกลมติ๊กเลยครับก็ลูกใหญ่มากครับผมลูกหนึ่งก็ประมาณครึ่งโลได้ครับครับลูกละโลก็มีแม่ค้าบอกครับดูกันเรื่อยๆเลยครับผมอันนี้คือไข่ยำครับนี่เหนียวปิ้งอันนี้จะเป็นไม้ละ10บาทครับผมเขาก็5บาทครับเนี่ยสามารถกินได้เลยครับ15บาทในจานบายดีครับในเรื่อยๆครับผมครับพ่อขาสุดรอครับเบิ่งน้ำกัดไปเรื่อยๆครับผมตานขากับไล่แห้งอยู่ตลาดแห้งนี้ไล่พวกสามารถที่เบิ่งได้ทั่วนะครับผมกับยกตัวอย่างเป็นแค่บางร้านแค่นั้นครับผมมื้อนี้ก็มาพ่อร้านขายหมูอีกแล้วครับเป็นหมูต้มนี่หมูต้มหั่นขายครับผมพ่อค้าแม่ค้าอัธยาศัยดีครับแวะมาได้เลยครับซอยอะไรขายดีโอเคครับโอเคดูครับผมด้านท้ายหมากไหมครับผมหมากไหมนี่ละอย่างหลานเดียวนี่ละแห้งแอปเปิ้ลมะม่วงยุกราคาตามป้ายส้มส้มสายน้ำผึ้งครับลูกหน่อยลูกใหญ่ตามป้ายเด้อครับผมลูกใหญ่แน่ก็65บาทครับแก้วมังกรครับผมหมักฝรั่งหรือหมักสีดาบาทเฮาครับร้านกิฟช็อปครับผมร้านขายกิฟช็อปกิฟช็อปจะมีพวกเครื่องสำอางลิปสติกพวกก็เขียนคิ้วครับผมยาทาลิปยาล้างลิปเป็นสัตว์แล้วครับผมขายนี่ครับราคาเครื่องสำอางชิ้นละ3เท่า3ชิ้นร้อยนี่ขายอะไรดูครับครับจะมาฮอดช่วงหลังตลาดแล้วครับผมหลังตลาดตลาดนี่ก็มามีพวกร้านขายรองเท้าด้วยครับผมมีร้านขายรองเท้าไปดูน้องจันทร์ครับรองเท้าครับผมนี่ครับ
ร้านขายรองเท้ารองเท้าคู่ละ180บาทครับรองเท้าแบบว่าคัชชูรองเท้าพวกของพ่อกับนี่ครับราคาแค่180บาทครับแวะมาเบิ่งได้เลยครับผมที่ซอยไร่นี่ครับราคาถูกแห้งครับผมคุณได้เลยไร่ที่ไหนช่วงหลังตลาดนะครับแต่เมื่อเจอหุ้นสวยๆครับผมหุ้นสวยๆใส่เสื้อสวยๆครับ